ตอนนี้นะคะช่วง Hashtag Cooking Class ค่ะเราจะมีเมนูที่เด็กๆทานได้นะคะแล้วก็เป็นเมนูผักด้วยเรียกว่าเป็นเมนูที่หลอกล่อให้เด็กๆทานผักได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเมนูผักขมอบชีสค่ะทำได้ง่ายก็จะใช้หัวหอมนะคะไม่ต้องเยอะมากนิดหน่อยพอให้มันมีรสชาติหวานๆพูดถึงผักขมกันนิดนึงค่ะผักขมเนี่ยจริงๆเราเอาให้ง่ายๆเลยก็คือใช้แบบแช่แข็งใช้วิธีการเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะแต่ว่าปัญหาของมันอย่างนึงก็คือผักขมแบบแช่แข็งเนี่ยนะคะมันจะมีน้ำอยู่ค่อนข้างเยอะเมื่อใส่ไมโครเวฟละลายน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาบิดน้ำนิดนึงค่ะมันจะมีน้ำเยอะมากจริงชีสที่ทานกับผักขมแล้วอร่อยก็คือโพรโวลองนะคะเป็นสวิสชีสอย่างหนึ่งแล้วก็ชีสที่ยืดคือมอสซาเรลล่าแล้วก็ชีสที่ทำให้สีสวยและเพิ่มความเค็มก็จะเป็นพาเมซานนะคะปรุงรสกันนิดนึงเกลือถ้าสมมติว่าทำให้เด็กทานนะคะเราก็ใช้แค่เกลือหรือว่าไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้ทีนี้เราก็มาถึงชีสอันนี้ก็คือพาเมซานค่ะที่จะช่วยเพิ่มรสชาตินิดนึงเราขูดโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาเข้าเตาอบค่ะที่ความร้อนประมาณ200นะคะแล้วก็ดูจนชีสละลายก็ออกมาได้เลยเอาละค่ะประมาณ15นาทีผ่านไปค่ะมันดีมากอ่ะมันเป็นเมนูที่ทำไม่ยากผักขมอบชีสค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีสามีเลิฟ